นะครับมีข้อความนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับฟักเอเป็ก2022นะครับแล้วก็ฟักประยุทธ์ด้วยนะครับแหมกลัวมีกองสะบัดชัยมาด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ดูเตรียมมาชุมนุมแบบพร้อมสับครับมีรถมีมาขนของระยะยาวเลยนะครับดูของมาเยอะมากนะครับหลายท่านนะครับใส่หน้ากากกายฟอกมานะครับมีข้อความคำว่ายกเลิกเมืองหลวงนะครับมีข้อความคำว่าทุนนิยมและคาร์บอนเครดิตแปลงโฉมผู้ก่อมลพิษเป็นผู้ปกป้องโลกนะครับคงเข้าใจว่าคงหมายถึงกลุ่มบริษัทใหญ่นะครับบริษัททุนผูกขาดขนาดใหญ่ที่อ้างนะครับเรื่องของการแปลคาร์บอนเครดิตนะครับโดยที่มายื้อแย่งเอาที่ดินนะครับที่ทำกินของประชาชนนะครับคนยากคนจนที่มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์กับรัฐอยู่นะครับเอาไปปลูกป่าแล้วก็ไปเรียกเก็บเงินนะครับจากบริษัทใหญ่นะครับนะครับเรียกค่าคาร์บอนเครดิตนะครับครับกองบัตรไทยของเจ้าเชียงใหม่นะครับของกลุ่มราษฎรหยุดเอเป็ก2022ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับว่าพวกเขาโดน
ครับลงตัวบัตรคิวอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เลยลงมาเขาเลยเริ่มกิจกรรมต่อลงมาจากรถเลยนะลงจากรถไฟมาก็ตีตั้งแบตไฟกันมาเลยนะครับแต่ที่ใหญ่ที่สุดไม่เป็นสนุกสนานครับจอดรถส่งผู้โดยสารบริเวณด้านข้างของสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับทราบว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวนะครับมีการอ่านแถลงการนะครับบอกเล่าถึงความยากลำบากในการเดินทางของประชาชนคนไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าลงมากรุงเทพเจอปัญหาอะไรบ้างมีข้อความคำว่าฟัสเอเป็ก2022แล้วก็มีข้อความนะครับข้างล่างก็เป็นฟัสนะครับฟัสเหมือนกันนะครับฟัสประยุทธ์นะครับคุณประยุทธ์ชอบกินฟัสหรือไงไม่ทราบนะฮะชาวเชียงใหม่เลยมาฝากตอนนี้มาอยู่บริเวณหน้าหอนาฬิกาหอนาฬิกานะครับอาคารสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับตอนนี้
มีการขนใช้อุปกรณ์ในการมาพักนะครับในระหว่างการชุมนุมนะครับต่อต้านการประชุมเอเปคนะครับของจากเชียงใหม่มานะครับมีการเขียนป้ายข้อความมีข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมเอเปคนะครับในทางของในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการประชุมเอเปคจะนำพาปัญหาอะไรมาสู่ประชาชนสู่มนุษยชาตินะครับสู่ประชาชนคนไทยนะครับมีป้ายข้อความนะฮะเขียนใส่แผ่นผ้ามาก็มีนะครับภาษาอังกฤษนี่พออ่านออกแต่ว่าภาษาตรงมุมด้านขวานี่อ่านไม่ออกจริงไม่ทราบว่าเป็นภาษาอะไรนะครับตรงท้ายของคำว่าประยุทธ์เนี่ยมันมีคำอะไรต่อไม่แน่ใจนะครับอยากทราบเดี๋ยวอาจจะได้ขอถามทางผู้จัดดูนะครับทราบว่าจะมีการแถลงข่าวด้วยยังไม่ทราบว่าใครนะครับจะมาเป็นตัวแทนในการแถลงข่าวของกลุ่มราษฎรหยุดเอเปกนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่ที่เดินทางมาถึงเมื่อสักครู่นี้เป็นการแถลงอย่างเร่งด่วนครับพอจริงทราบแต่ในช่วงเย็นว่ามีการล้างอุปสรรคนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับต่อประชาชนที่มาร่วมชุมนุมนะครับต่อต้านการประชุมเอเปกนะครับมีส่วนร่วมทั้งในกระบวนการปรึกษาหารือ
ินใจเพื่อกำหนดอนาคตของตัวเราประชาชนมามีอำนาจในตัดสินใจเพื่อกำหนดอนาคตของตัวเราดังนั้นสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรมซึ่งมีท่าทางพัฒนาขึ้นได้ในภายหลังเจนนี่เขายืนยันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันและเขายืนยันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันเขาจึงมีสิทธิ์จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้มีที่อยู่อาศัยมีที่ดินทำกินอย่างเสมอภาคมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้รับการปกป้องมีโอกาสและทางเลือกในการดำเนินชีวิตและมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของตัวเราและมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของชุมชนและสังคมร่วมกันเอเปกกำลังทำลายคุณค่าตึงมดของความเป็นคนและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเพื่อเหลือเพียงคุณค่าเดียวคือคุณค่าทางเศรษฐกิจที่พร้อมจะกำหนดคุณค่าอื่นใดคือต้องเตียวตามหี่ตามหอยในแนวทางคุณนิยมเขาคือคนส่วนใหญ่เขาจะก้องแขนกันเตียวไปตั้งหน้าเขาจะยืนยัดต่อต้านเขาจะยืนยัดต่อต้านและตุกทำลายกำแพงเขาจะบุกตุกทำลายกำแพงแห่งการกดขี่เขาจะกูก้องห้องหุยเสียงของสามัญชนและเขาจะกูก้องห้องหุยเสียงของสามัญชนว่าเขาจะไปยอมแพ้ว่าเขาจะไปยอมแพ้ว่าเขาจะไปยอมแพ้คณะกอการล้านนา2565ไม่ประยุทธ์หยุด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 ครับก็เป็นแถลงการณ์ในนามของคณะกรรมการล้านนา2565นะครับก่อนที่อาจจะไปแล้วก็มีการตะโกนคำขวัญว่าไล่ประยุทธ์จุดเอฟเฟคนะครับมีการนำรู้การมาใช้ร่วมกับกองสมัครไทยนะครับตอนนี นะครับก็ตอนนี้ก็คือจบไปแล้วนะครับการอ่านแถลงการของคณะก่อการล้านนา2565นะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าใจว่าก็กำลังเดินทางนะครับมีเพื่อนมิตรเอารถมารับนะครับรถกระบะขนผักนะครับเรารถมารับหลายคันอยู่นะครับ3คันเป็นอย่างตามที่เห็นตอนนี้ตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับก็คงจะมารับกลับไปร่วมกันไปพักอยู่ที่ลานคนเมืองนะครับลานคนเมืองลานคนเมืองนี่ก็บอกคนเชียงใหม่ดีนะครับเพราะคนเชียงใหม่เป็นคนเมืองนะครับก็เลยไปพักลานคนเมืองนะฮะพักผ่อนให้สบายแล้วก็พรุ่งนี้มะรืนนี้น่าจะหนักๆนะครับตึงๆทั้ง2วันนะครับในกลุ่มในส่วนของกลุ่มคณะราษฎรหยุดเอเปก2022นะครับบอกว่าพรุ่งนี้จะรัญจันทร์ไถวนานะครับก็เห็นสภาพปัญหาในระดับพื้นที่ของประชาชนคนไทยนะครับให้เหตุผลนะครับชี้แจงข้อมูลทั้งหมดให้แบบแน่นๆ นะครับลงไปถึงเนื้อหานะครับแล้วก็ในเช้าของวันที่18พฤศจิกายน2565ที่จะถึงก็คือวันมะรืนนี้นะครับในตอนเช้าพวกเขาก็ประกาศนะครับว่าจะบุกไปล้มเวทีเอเปกที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับน้องไม้พัชรวลีนะครับเป็นคนประกาศอยู่บนเวทีนะครับก่อนที่จะ
ยุติการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมารอนะฮะแต่ว่ามาไม่เยอะนะครับก็เป็นที่น่าแปลกใจอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีนะครับไม่มีการไม่มีความรุนแรงอะไรเห็นสำหรับจุดนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกจุดอื่นนะครับก็ทราบว่าทางกลุ่มของน้องตะวันกับน้องสายน้ำเนี่ยใส่ชุดหมีภูไปชูป้ายรณรงค์นะครับอยู่แถวสยามพารากอนหรือเซ็นทรัลเวิลด์แถวนั้นก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาบุกยึดป้ายนะครับไม่ทราบว่าหมีภูนี่มันสะเทือนใจใครอีกนะครับ